ำหรับใครที่มี iPhone 15 iPad Pro หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพอร์ตแบบ Type-C นะครับแล้วอยากจะสตรีมเอาวีหรือว่าเกมอื่นๆหรือว่าจะแชร์หน้าจอนะครับเข้า OBS แล้วก็สตรีมเนี่ยวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาแนะนำครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนหน้านี้ก็คือผมเพิ่งสตรีมสดไปเลยนะครับใช้ iPhone 15ในการสตรีมเอาวีแล้วก็ต่อผ่าน OBS นะครับนี่ครับผมสตรีมสด ROV ไปนะใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใช้ iPhone 15ในการสตรีมนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็อย่างแรกเลยเป็นผมใช้เป็นตัวนี้ครับตัวด็อกของ Nintendo Switch ตัวนี้ผมซื้อมาจะไม่ผิดน่าจะ 2-300 เองนะก็เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ Type-C มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้สาย HDMI นะครับลากยาวมาที่ตัวของ Gira Solo ครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแค่3อย่างครับมีตัวด็อกสำหรับต่อภาพสาย HDMI อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตัวของสาย Type-C ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนั่นเองใช้เป็นอะไรก็ได้ครับแล้วก็ Gira Solo 1อันนั่นเองอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ให้นะครับพอมาที่โปรแกรม OBS นะครับก็กดไปที่ตัวนี้ครับเลือกเป็น Gira Solo เนาะกดโอเคไปนะครับภาพมันก็จะขึ้นมาเป็นแนวตั้งซึ่งพอผมเข้าเกม ROV เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นแนวนอนให้เองอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องข้อดีนะครับแต่ว่าภาพมันจะไม่เต็มเฟรมนะมันจะได้ครึ่งๆนะครับแบบว่าประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ขยายเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็เอาหน้าตัวเองมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเวลาตอนสตรีมนะครับเราอยากได้ยินเสียงตัวเองด้วยแล้วก็ส่งเสียงไปสตรีมด้วยเนี่ยให้เรามากด3จุดตรงนี้ไปที่ Advanced Audio Property ครับให้เลือกเป็น Monitor and Output Monitor ก็คือเราจะได้ยินเสียงตัวเองส่วน Output ก็คือเสียงที่จะส่งไปเพื่อสตรีมถ้าเกิดเราปิด Monitor Off นะครับเสียงมันก็จะ Output ไปสตรีมอย่างเดียวถ้าเราเปิด Monitor Only ก็คือเราจะได้ยินเสียง Monitor ตัวเองแต่จะมิวการ Output เพื่อไปสตรีมไว้ส่วนถ้าเลือกอันนี้ก็คือได้ยินด้วยแล้วก็ส่งไปสตรีมด้วยครับสำหรับใครที่กำลังเล็ง iPhone 15อยู่นะครับหวังว่าจะเอามาใช้สตรีมเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องจับมากๆเลยความเป็นพอร์ต Type-C ของมันนี่ทำอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาพาดูนะครับว่า Type-C ของ iPhone เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่อง Dung Story วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ